สวัสดีครับอาร์ตครับหวยกระแสฮะตามคำเรียกร้องครับลูกเพจบอกว่าอยากรู้ว่าเลขที่มาจากฝันเนี่ยมันตียังไงได้บ้างแล้วฝันแบบไหนจะได้อะไรยังไงวันนี้ผมเชิญอาจารย์ฝนพรหมยานมาสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ฝันวันไหนจะได้กับใครนี่มันคืออะไรฮะในโบราณเนี่ยมีอยู่บอกว่าเราฝันว่าอาทิตย์จะตกถึงใครในฝันวันจันทร์จะนึกถึงใครได้บ้างวันอังคารจะตกถึงใครโดยส่วนใหญ่คนจะไม่ได้นึกว่าเรานอนเนี่ยฝันวันไหนเรานึกถึงแต่เรื่องราวเราจะไปตีเลขกันมันจะมีเทคนิคว่าเราฝันวันไหนเพื่อส่งผลกับใครก็คือนั่นหมายความว่าฝันเรื่องราวเดียวกันค่ะแต่ตกวันผิดวันกันไปค่ะความหมายเปลี่ยนใช่ผลลัพธ์เปลี่ยนค่ะไม่ได้ตกแต่เราเท่านั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรื่องนี้เดี๋ยวเรากลับมาขยี้กันนะได้เลยโอเคอ่ะยังไม่หมดนะคะวันนี้เราจะมาถอดวิธีการคำนวณหวยกันหน่อยดีกว่าเขาบอกว่าคนเนี้ยให้แม่นมากอยู่ในกลุ่มลับนี่ให้ถูกตลอดเลยออกมาเป็นส่วนรวมจะเป็นยังไงบ้างสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะพี่อาร์ตพี่จอยมณีมนตราใช่ค่ะชื่อนี้ได้มาอย่างไรอ๋อชื่อนี้ครูบาอาจารย์ตั้งให้ค่ะมณีมนตรานี่มันมีความหมายของมันไหมฮะมณีมนตราก็คือแบบเป็นมนต์ของพญานาคอะค่ะเห็นว่าคือปกติเราให้เลขอยู่ในกลุ่มนี่แล้วนะฮะวันนี้ออกมาให้ด้านนอกใช่ค่ะมันจะยังขลังอยู่ไหมขลังพี่อ๋อนะแล้วก็ที่บอกว่าจะแชร์เรื่องของการคำนวณสูตรหวยแบบ2ตัวใช่ค่ะไม่กักนะไม่กักพี่อย่างนั้นผมขอยกตัวอย่างว่างวดนี้วันที่1สิงหาคมนี้จะออกอะไรบ้างสามารถคำนวณได้เลยปะได้พี่จัดเลยครับของจอยอ่ะจะเป็นคำนวณแบบ10แต้มเช่นเรายกตัวอย่าง405ใช่ไหมคะเลข4ถ้าเราจะบวกยังไงให้ได้10มันก็คือเลข6เดี๋ยวก่อนนะไอ้620 405นี่คือผลรางวัลที่1ของงวดที่แล้วใช่ค่ะไอ้ข้างล่างไอ้6กับ5กับ0เนี่ยมันคืออะไรฮะมันจะเป็นการคำนวณที่จะออกผลของรอบวันที่1สิงหาครับค่ะ65ค่ะพี่อ๋อเอาคือเอาพศคือเอาเลขท้ายของรางวัลที่1มาคำนวณเราจะบีบแค่เลขท้าย3ตัวของรางวัลที่1เอามาคำนวณต่อเลยครับก็คือ4นะคะเราบวกกันยังไงให้ได้10นะคะมันก็จะต้องเอา6มาบวกเอา6มาบวกก็คือเราจะได้6นะคะ0ในตามสูตรของจอยนะคะในสิ่งที่จอยคำนวณมา0น่ะมันจะต้องบวกกับ5มันเป็นหลักเกณฑ์ของมันเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับหลักเกณฑ์ว่า0กับ5มันต้องอยู่คู่กันนะพี่อาร์ตค่ะอันนี้ก็จะได้650นะคะส่วน35ใช่ไหมคะ3ก็ลากมาเราเป็น7 5ลากมาเป็น0อีกส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันก็จะได้เลขประมาณนี้ที่อันนี้นะคะแต่ว่าทีเนี้ยจอยกำลังจะแนะนำลูกเพจนะคะว่า4054กับ5มันเป็นเลขพี่น้องกันมันเป็นเลขใกล้ชิดเรียกว่าเลขใกล้ชิดดีกว่า1 2 3 4 5นะคะแล้วถ้ามี0อยู่ตรงกลางปุ๊บเลขใกล้ชิดกันเนี่ย0น่ะมันจะแปลเป็นเลขที่เรียง3ตัวได้ยังไงคะยกตัวอย่าง4 5ใช่มั้ยคะ4เว้นไว้ก่อนแล้วก็5เลขที่เป็นเรียงก็คือ4 5 6อันนี้ก็จะเป็นผลลัพธ์ที่เป็น6แล้วแล้วก็3 4 5เนี่ยค่ะอันนี้ก็คือเป็นคำนวณสูตรอีกชุดหนึ่งออกมาที่เป็นเลข3ตัวก็ได้นะคะพี่ที่จับออกมาค่ะอันนี้คือเสร็จแล้วหรอใช่ค่ะคือเสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวจอยจะสรุปให้ว่าเลขที่คัดออกมาแล้วคือเลขอะไรถ้าจะให้อาจารย์จัดชุดออกมาเป็นเลข2ตัวที่ชอบขอคู่เดียวเลยเน้นๆจอยชอบ4 5ค่ะพี่มันจะอยู่บนหรือล่างแทบลงไปอีกแทบลงไปอีกอยู่บนหรือล่างจอยเอาล่างพี่ฝนเลข4เลข5มันมีผลอะไรไหมพี่ฝนเป็นนักธุรกิจพี่ฝนก็จะเปลี่ยนข้างบนข้างล่างด้วยกระจายความเสี่ยงถูกแต่ถ้าพูดถึงความหมายล่ะเลข4กับเลข5มีผลอะไรไหมฮะในงวดถ้าตามความรู้ที่ฝนมีครับไม่ต้องใช้เซนส์แต่อย่างใดใช้ตามวิชามหาทักษะซึ่งท่านผู้ชมสามารถเสิร์ช Google ได้ครับเลข4กับเลข5แล้วหวยออกวันจันทร์มันเป็นเลขเดชของบุญละซึ่งมันก็มีผลเช่นกันพี่ฝนก็เห็นด้วยกับเลขไหนมากกว่ากันเลข4หรือเลข5ที่มันจะอยู่ข้างล่าง4ชอบเลข4ใช่ขยี้ต่อเลยค่ะพี่ขอข้างบน3ตัวข้างบน3ตัวนะคิดไว้ในใจแล้วนะพี่มาเลย4 6 9ค่ะพี่โอเคพี่จอยเห็นว่าวันนี้มีของมาฝากผมด้วยใช่ค่ะพี่อาร์ตมันคืออะไรฮะด้านหน้าของผมกำยานตัวเลขค่ะเห็นว่าในนี้มีเลขด้วยค่ะมีเลขค่ะด้านหลังโอเคพี่จอยเดี๋ยวตัวกำยานเนี่ยเดี๋ยวเรามาจดกันท้ายคลิปค่ะได้ค่ะพี่จอยต้องเป็นคนนำนะได้ค่ะพี่เพื่อความขลัง
ได้ค่ะพี่อาร์ตคุณผู้ชมครับเรากลับมาที่หวยกระแสของเราครับในงวดนี้มีมาฝากด้วยกัน5ท่านนะฮะที่เป็นกระแสเราเริ่มกันที่เจ๊มังกรครับเจ๊มังกรเนี่ยงวดที่แล้วให้เข้าตรงๆเลยนะฮะ35นะครับผมผลออกมา53แค่กลับกันนิดเดียวมางวดนี้ฮะยังคงมีเลขมาฝากกันนะครับตามนี้เลยฮะ101213828386นะฮะแล้วก็มีเด่นๆนะฮะเลข1กับเลข8นะครับสำหรับเจ๊มังกรเราจะไล่ไปกับคนที่ให้ถูกกับงวดที่แล้วก่อนนะฮะมาที่คุณเดโชมหาทรัพย์ครับให้35เหมือนกันก็ออก53นะฮะงวดนี้เดโชไปที่เลข3กับเลข8นะฮะเป็นตัวเด่นนะครับเลขคู่จะเป็นตามนี้ครับ32 34 38 80 85 89นะฮะแล้วก็เม็ดเดียวนะครับผมศัพท์นี้ผมก็ไม่ชินกันอ่านตามเขานะเม็ดเดียวเขาให้อยู่ที่87นะครับมาที่พี่ดุ๋ยพรันครับพี่ดุ๋ยพรันงวดที่แล้วหลุดไปนิดเดียวนะฮะเพราะว่าก่อนหน้านี้3งวดติดเลยผู้ชายคนนี้ไม่ธรรมดานะฮะเรายังตามกันต่อเนื่องครับเด่นที่เลข0เลข1เลข6นะฮะแล้วก็มี08 15 56นะครับแล้วก็มีขีดเส้นใต้แดงๆน่าจะแบบให้เน้น76นะฮะเลข3ตัวครับผมให้ไปที่615 176แล้วก็276นะครับมาที่รายการประจำของกองสลากพัดอีกรายการนึงนะฮะงวดที่แล้วให้เข้าเหมือนกันให้เลข3เข้านะฮะนักวิ่งมีทาน่าจะถูกใจกันพอสมควรนะเลขซ่อนแอบนะครับผมงวดนี้เลขตีออกมาได้ที่เลข081จัดชุดที่ชอบนะฮะมี08 81แล้วก็108นะครับส่วนเลข CEO Not งวดนี้นะฮะไปติดตามได้ที่เพจกองสลาก Plus นะครับเพราะว่ายังไม่ได้ให้เลขชอบออกมา มาที่คนนี้นะฮะเป็นกระแสอย่างมากเพิ่งบินกลับไปนะครับแจ็คสันหวังโอ้ยอะไรอ่ะโอ้ยแม่รักแม่รักชอบเลยใช่ไหมฮะชอบได้ไปดูเขาปะวิ่งไม่ทันเพราะเขาสูงดูอยู่บ้านก็ได้ใช่ดูผมดูคลิปก็ได้แจ็คสันหวังทำไมผมถึงออกมาพูดมันมีเลขที่บังเอิญมาตรงกับปีนี้พอดีนะฮะแจ็คสันหวังเกิดวันที่28นะครับผมเดือน03ปี1994มันไปตรงกับเลขอายุของเขาวันเกิดก็คืออายุ28ปีพอดีหวยกระแสก็ตามนี้นะฮะมาอาจารย์ฝนเรามาขยี้กันเรื่องของความฝันดีกว่าแปลกมากคนเราลืมไปว่าในโบราณเขามีให้บอกด้วยว่าฝันวันไหนหมายถึงใครมันจะไปผูกกับใครใขึ้นอยู่กับวันด้วยใช่ไม่ใช่ว่าฝันเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วจะคิดว่ามันจะเกิดขึ้นกับตัวเองเสมอไม่ใช่ใช่ไหมฮะถูกถ้างั้นเรามาไล่แบบนี้ดีไหมฮะอาจารย์ถ้าเราฝันวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยหมายถึงใครและหมายถึงอะไรโอเคโดยปกติเรานับเวลาดีกว่าพี่อาร์ตหมายความว่าเรานอนเนี่ยพรุ่งนี้จะวันอังคารจ้ะใช่ไหมคะเราก็นอนเที่ยงคืนเอ๊ะไปโอ้นอนวันจันทร์ฝันในวันจันทร์ก่อน6โมงเช้าเหตุการณ์ที่ฝันในวันจันทร์นั่นน่ะหมายถึงบริวารลูกน้องสิ่งที่เรารอบตัวไม่ได้หมายถึงเราถ้าเราจะตีเป็นเลขฝนก็จะบอกว่าเป็นเลขของลูกหลานในบ้านบริวารในบ้านนะคะหรือให้บริวารในบ้านไปซื้อได้เช่นกันจะต้องยืมมือคนอื่นรวยถูกวันอังคารเหรอครับวันอังคารตกแก่พ่อแม่ญาติผู้ใหญ่ครับไม่ว่าฝั่งไหนก็ตามอายุคุณพ่อคุณแม่มาถึงวันพุธครับฝันวันพุธตกถึงใครสามีภรรยาคู่ครองคู่ชีวิตอันนี้ฝนไม่ได้หมายถึงเพศหญิงเพศชายนะ LGBTQ ที่อยู่ด้วยกันฝนถือว่าเป็นคู่ชีวิตก็มีคนที่2คนที่3ก็เกี่ยวเบาได้เบาโอเคเอาแค่คนที่มีอยู่ปัจจุบันโอเคป่ะพี่อาร์ตไม่เผื่อบางคนเขานับไงอย่างเช่นว่าอย่างเช่นตามข่าวว่าเขามีเมียได้2คนอันนี้เราไม่สนับสนุนนะทอแต่ว่ามันก็คือโอเคเอาเป็นว่าคู่ครองที่รักที่สุดละกันอันนั้นเรื่องของมุมโอเคนะแล้วก็โอเคสมมุติมาถึงวันพฤหัสเนาะพี่อาร์ตเนาะวันพฤหัสปุ๊บปอบนอนหลับฝันไปเลขนี้จะไปตกถึงใครใครฮะครูวันพฤหัสวันครูส่วนฝันวันศุกร์ล่ะจ้ะวันศุกร์จะเป็นเลขของอะไรใครสัตว์เลี้ยงในบ้านแล้วสัตว์เลี้ยงเราจะไปหาเลขจากเขาได้ยังไงอายุอายุของเขาเหรออายุของเขาอย่างเช่นอย่าลืมนะคำว่าสัตว์เลี้ยงเราก็จะหมายถึงหมาแมวนกในบ้านบางคนมีอาชีพขายสัตว์ขายอาหารสัตว์ตัวเลขดังกล่าวก็จะอยู่บริเวณนั้นนะคะเอามาถึงวันเสาร์ครับวันเสาร์ครับเมื่อไหร่จะถึงวันของตัวเองเป็นเรื่องของตัวเองสักทีนั่นคือวันเสาร์ตัวเองวันเสาร์เป็นเรื่องของตัวเองแล้วเลขที่มาจากตัวเองเราประมาณไหนได้บ้างคะรถบ้านอายุเยอะดีเนาะมาถึงวันอาทิตย์ครับ
วันอาทิตย์วันสุดท้ายเนี่ยจะตกกับใครคนที่อยู่ไกลๆเพื่อนที่อยู่ห่างไกลไปเที่ยวต่างประเทศไปเรียนต่อต่างประเทศเพื่อนที่อยู่ไกลๆต่างจังหวัดนานๆได้พบเจอกันทีนึงแล้วก็มาบวกกับเรื่องราวที่เราฝันแล้วให้จำไว้ว่าฝันทุกวันมีอิทธิพลกับอะไรโอเคอาจารย์ถ้างั้นผมเข้าไปสู่คอมเมนต์นะฮะอันนี้ได้คอมเมนต์มาจากลูกเพจกองสลากพัดนะครับอยากให้เรานั้นตีความหมายนะครับถ้าฝันเกี่ยวกับเรื่องขี้คือมันมีความหมายไหมเอาแบบโดดๆก่อนเลยเรื่องขี้คำว่าอุจจาระหลายๆคนบอกว่าถ้าเหยียบล่ะเหยียบขี้พอดีเลย0880มาละความหมายของมันตีมันเป็น0ได้ไงเป็น8ได้ไงอ่ะขี้มีค่าเหรอตีเป็น0ถูกแล้ว8ล่ะอุนจิอะการูปลักษณ์ yes อันนี้ผมเน้นนะครับผมแต่ถ้าโดนป้ายโดนกลิ่นอันนี้ต้องระวังมันเป็นอะไรไงสมมติว่าฝนฝันแล้วอยู่ดีๆเหมือนพอตื่นมาโอ้ยเฮ้ยกูเหม็นขี้ว่ะตื่นจากความฝันแล้วนะตื่นจากความฝันแล้วกินยังอยู่จิตติดมีอย่างนี้ด้วยเหรอให้ระวังไว้เลยว่าเรื่องโดนนินทาแน่นอนเราพักเรื่องขี้ไว้ก่อนใช่ต้องขออภัยด้วยนะฮะถ้าใครกำลังรับประทานอาหารอยู่ไปที่อีกคอมเมนต์นึงครับค่ะฝันเกี่ยวกับเรื่องทองทองอุ๊ยดีแน่เลยดีมีค่าดีจริงปะจากเมื่อกี้เนาะบอกว่าเป็นขี้เนาะเลขไม่มีค่าเนาะเลขขับของเสียเนาะมาถึงก้อนทองจ้ะทองก็จะมีตั้งแต่รูปลักษณ์เป็นยังไงทองแท่งแหวนสร้อยเลข9จ้ะจริงๆแล้วตามศาสตร์ที่ฝนมีความรู้อยู่เนี่ยเลข5เลข9ฝนจะบอกว่าหมายถึงสิ่งที่มีค่าคุณก็ไปผสมเลยค่ะสร้อยทองละจ้ะสร้อยเป็นสายใช่ไหมคะ29ก็มาจ้ะ28ก็มีนะจ๊ะฝันเห็นงูบ้างโอ้ยโอ้ยหลายๆคนบอกว่าโอ้ยพี่ฝนค่ะหนูสดหนูฝันเห็นงูมันหมายความว่าไงฮะหลายๆคนบอกว่างูคือเนื้อคู่ครับหนูก็อยากจะบอกว่างูดังกล่าวอ่ะก็จะแบ่งแยกออกเป็นงูลักษณะต่างๆไปอีกถ้าเป็นงูเล็กมาเป็นหมู่คณะฝันแล้วแบบเฮ้ยแม่งเป็นรังงูเลยอ่ะ อยู่ในต้นไม้แล้วหนูเปิดแหวกไปดูโอ้ยงูมากมายมากัดเจ้อันนั้นน่ะต้องระวังไม่ค่อยดีบริวารสร้างความเดือดร้อนเรื่องเงินให้แน่ๆโอเคบริวารจะมายืมตังค์แล้วถ้าฝันเกี่ยวกับเรื่องงูเนี่ยงูชนิดไหนแบบไหนด้วยดีไซน์การฝันแบบไหนดีที่สุดครับณยุคนี้เนาะยุคนี้เลยฝนก็แนะนำพญานาคพญานาคนะฮะฝนก็แนะนำโอเคณยุคนี้นะพญานาคก็คิดไปเลยว่าก้าวแน่ๆอ่ะผมยกตัวอย่างเลยนะฮะ คอมเมนต์จากลูกเพจนะครับคุณยีนะฮะ ฝันเห็นงูกำลังจะข้ามถนนและเราก็หยุดมอเตอร์ไซค์ให้งูข้ามไปก่อนถ้าเป็นฝนนะจ้ะฝนจะบอกสิ่งร้ายๆผ่านละผ่านไปผ่านไปละคุณให้ชีวิตเขาด้วยบางทีเขาอาจจะเตือนว่าเธอเบรกอีกหน่อยครับผมข้างหน้ามีท่อที่ยังไม่ปิดนะอ่ะมาที่ฝันแบบสุดท้ายนะฮะที่ลูกเพจโอ้โหคอมเมนต์เข้ามาเยอะมากเลยฝันเห็นศพคนตายพี่ฝนฝันเห็นคนตายเนี่ยฝนจะบอกว่าใครตายถ้างั้นผมถามแบบนี้ฝันถึงคนตายถ้ารู้จักกันมันความหมายมันแปลเป็นอะไรได้บ้างฮะเขาอาจจะโหยหาอะไรบางอย่างจากเราซึ่งมีคลื่นจูนตันกิจก็ได้นะเน้นทำบุญไปให้ง่ายง่ายมากตักบาตรง่ายอีกหน่อยหนึ่งไม่ต้องใช้เงินนั่งหลับตาแล้วอยู่กับตัวเองแล้วนึกถึงเขาแค่นี้เขาก็ได้แล้วหรอถูกไม่ได้เสียเงินเลยมาดูที่คอมเมนต์นี้นะฮะคุณหน่องคอมเมนต์มาว่าฝันว่านุ่งผ้าเป็นผ้าถุงนะฮะให้คนตายแต่นุ่งไม่หมดเห็นก้นเขาด้วยอันนี้ก็ฝันแบบลูกครึ่งเนาะเจตนาเห็นมันเป็นเพราะอะไรไม่รู้ผมก็ไม่เลือกคอมเมนต์เนี้ยมีตั้งหลายร้อยคอมเมนต์เอาใหม่คนขอโทษนะครับก่อนนอนดู YouTube อะไรหรือเปล่า ลันคิวแล้วนิ้วเขี่ยปลายอะไรอย่างงี้ ถ้าเป็นฝนครับฝนจะบริจาคบริจาคเสื้อผ้าเครื่องนุ่มห่มเครื่องนุ่งห่มก็เน้นแบ่งปันค่ะครับเลขเห็นตรุษเลขอะไรครับเห็นตรุษก็เป็นฝนแนะจำว่า3888แล้วกันเนาะรูปทรงฮะอย่างนี้ได้ครับอย่างนี้ก็ได้ครับโอเค3883นะฮะสําหรับการเห็นสุดท้ายแล้วก็คือวิจารณญาณอยู่ดีนะฮะใช่ไม่ต้องเชื่ออาจารย์ฝนก็ได้แต
แต่ก็ฟังเก็บไว้เป็นข้อมูลละกันนะครับพี่จอยก่อนจะปิดคลิปขอทวงเลขกำยานหน่อยมันทำอะไรยังไงฮะจุดได้เลยไหมหรือยังไงครับหรือว่าต้องสวดอะไรก่อนพิธีไม่ค่ะจุดได้เลยค่ะหรอครับค่ะถ้างั้นผมปล่อยให้ตรงนี้เป็นหน้าที่ของพี่จอยละกันได้แล้วเดี๋ยวตัวเลขเราจะแปะไว้ท้ายคลิปนะฮะว่าเลขกำยานของพี่จอยในงวดนี้วันที่1เดือน8นี้จะเป็นเลขอะไรสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับค่ะยินดีค่ะขอบคุณนะครับผมเจอกันใหม่นะฮะหวยกระแสในงวดหน้าขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกองสลากพลัส